สวัสดีครับมื้อนี้มาพบมาพ่อกันอีกแล้วเด้อครับพี่น้องเบิ่งว่าเป็นเมนูหยังนะครับอันนี้เนาะเมนูง่ายๆนะครับสไตล์น้องอู๊ดนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเนาะคิดฮอดคิดถึงกันบ่น้อนะครับมามื้อนี้ตําแตงนะครับเด้อนะครับมาเบิ่งนะครับสิมีหยังเนาะก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมลงไปนะครับกับพริกนะครับพริกลงไปนะลงไปก็เติมน้ำตาลสักหน่อยนึงนะครับตำพอดีตำไม่แหลกนะครับก็ตำเลยครับแล้วก็ใส่มะเขือนะครับใส่มะเขือเทศครับเนาะเทียดเลยแต่ผู้หมักกันครับเด้อใส่จังหน่อยเนาะสองหน่อยสามหน่อยกันว่ากันไปนะครับแล้วแต่ผู้หมักเนาะประมาณนี้นะครับเนาะเนียงให้มะเขือแตกกันเด้อครับเด้อแล้วแต่ผู้หมักนะครับสิมาตามเดี๋ยวมะนาวนะครับเนาะให้มักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะครับเนาะใส่เปรี้ยวนะครับแล้วก็แตงลงเลยเด้อครับเด้อนี่ตำแตงนะครับสูตรสไตล์น้องอู๊ดนะครับเนาะง่ายๆเลยครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปแล้วก็มาปรุงนะครับอันนี้เนาะปรุงเลยนะครับที่ขาดบ่ได้ก็สิมีตัวนี้นะครับเนาะปลานะครับใส่ลงไปเลยนะครับปรุงรสตามชอบเด้อครับเด้อนะครับส่วนมากก็สิบ่มีหยังหลายนะครับเนาะนี่ผงชูรสนะครับใส่หลายแซ่บหลายนะครับตาลอีกสักนิดนึงนะครับแต่ผู้หมักนะครับเปรี้ยวหวานหรือจังใดก็ใส่กันไปนะครับเนาะตำสิกันเลยครับเมนูง่ายๆนะครับเนาะทำง่ายๆกินง่ายๆครับมาชิมเบิ้งนะครับอันนี้เนาะรสชาติเป็นยังไงเนาะสิได้ที่แล้วนะครับเปรี้ยวหวานนะครับสไตล์น้องอ้วนแต่สีออกเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆหวานนิดๆนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทำแตงเมนูง่ายๆนะครับเนาะใครๆก็ทำได้นะครับใส่จานกันเลยนะครับเมนูง่ายๆกินง่ายๆเรียบง่ายนะครับไปสุดมันนะครับพอตายโจนะครับเครื่องปรุงกับสิบะมี่ยังมากมายนะครับแสบที่เจ้านะครับโคกกระตั้งกระซื้อมาหากระใส่ใส่ได้ครับพี่น้องนวลละ200ไปด้วยครับหน้าตากระสิประมาณนี้นะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนาะฝากน้ำหลายๆนะครับน้ำปลาเนาะน้ำแตงนะครับเนาะฝา
ากไว้น้ำพี่น้ำน้องนะเด้อนะครับว่าคลิปหน้าสิมาเฮ็ดหยังนะครับเนาะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับก็สิมีไข่เจียวเนาะครับไข่เจียวเนาะครับกินง่ายๆนะครับน้ำแตงนะครับน้ำแตงไข่เจียวนะครับมื้อนี้เนาะเป็นเมนูง่ายๆนะครับบ่มีหยังมากมายนะครับตามสไตล์น้องอู๊ดนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับน้องแพลวก็อยู่บ้านนะครับเนาะโคกกังก็ซื้อมาหาก็ได้ใส่นะครับก็สิประมาณนี้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนาะฝากไว้กับพี่กับน้องนําแน่เด้อนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจให้น้องอูดกับน้องแพลวนําแน่เด้อครับเนาะเป็นโฆษณาก็อย่ากดขามเด้อครับเด้อนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้นะกันไปยาวๆนะครับเนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาเบิ่งเนาะครับว่าสิมีหยังนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อนะครับสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มาปีใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นใหม่ๆนะครับสิ่งใดที่บ่ดีเฮาก็ปล่อยไปนะครับเอาแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้เจอแต่คนดีๆนะครับเนาะปีใหม่แล้วก็เนาะเริ่มต้นใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆนะครับพัฒนานะครับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคลิปตัวใดที่มันบ่ดีก็ได้เราก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมื้อนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นเมนูตําแตงนะครับเนาะตําแตงตําส้มตํานะครับแบบอีสานบ้านเฮาเนาะครับขาดบ่ได้เนาะก็มีแล้วแต่ผู้มักนะครับแต่ส้มตํานี่ขาดบ่ได้นะครับส้มตํานี่ก็คือไปเรื่อยๆนะครับส้มตำนี่ก็ขาดบ่ได้ฝากเบิ่งฝากแง่งกันไปยาวๆนำหน่อยเด้อครับพี่น้องเนาะฝากไว้น้ำอ้อมอกอ้อมใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อนะครับไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เนาะครับเนาะว่าสิเป็นเมนูอีหยังนะครับฝากไว้น้ำหน่อยเด้อครับเด้อนะซอยเป็นกำลังแรงใจกันไปยาวๆนะครับจับไม้จับมือกันไปยาวๆนะครับเนาะวันนี้ก็น้องอูดก็สิบ่มีหยังหลายนะครับก็แค่มาตําแตงนะครับวันนี้ก็ตําแตงกินง่ายๆนะครับตําแตงกับไข่เจียวนะครับง่ายๆนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆบ่มีหยังมากมายนะครับฝากไว้น้ําพี่น้ําน้องนะเด้อครับเนาะเมนูอันนี้คือแบบกินง่ายๆนะครับผู้ใดก็มักนะครับเมนูตํานะครับตําแตงนะครับตําแตงตําทั่วตําส้มตํานะครับสไตล์นี้แบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะครับบ่มีหยังมากมายนะครับเนาะฝากไว้น้ําอ้อมอกอ้อมใจน้ําพ่อแม่พี่น้องนําแน่เด้อครับเอาไว้สํานีก่อนก็ได้นะครับเนาะสํานีก่อนนะครับเนาะไว้คลิปหน้ามาพอกกันใหม่นะครับว่าสิเป็นอีหยังนะครับว่าสิพาไปเฮ็ดหยังนะครับเนาะว่าสิพาแบบไปเฮ็ดหยังนะครับสิไปหาอยู่หากินนะครับหรือว่าสิเป็นเมนูหยังนะครับฝากไว้นําพ่อแม่พี่น้องนําแน่เด้อครับไว้พอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อนะครับไว้สํานีเด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับนะครับบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเด้อนะครับฝากติดตามต่อไปนะครับว่าสิเป็นยังนะครับว่าสิเป็นเมนูยังนะครับเนาะฝากไว้น้ำแน่เด้อครับสวัสดีครับ